โฆษกรองโฆษกพรรคเพื่อไทยล่าสุดคุณตีชนาได้มีการโจมตีไปที่หมอวรงว่าให้หยุดใส่ร้ายทักษิณยิ่งลักษณ์นะหลังจากปปช.ตีตกแล้วเอาเวลาไปทำประโยชน์อย่างในสังคมคุณตีชนาเนี่ยบอกว่านะหมอวรงเนี่ยหากจะศึกษาคำวินิจฉัยของศาลยังไม่เคยพิพากษาว่ายิ่งลักษณ์มีความผิดฐานโกงเลยนะนะนี่อันนี้รองโฆษกของพรรคเพื่อไทยนะโฆษกของพรรคไทยพักดีบอกว่าเพื่อแมวยังดิ้นไม่เลิกจำนำข้าวที่ทำชาติเสียหายมีการทุจริตจริงไม่ใช่วาทกรรมโปรดอย่าบิดเบือนลองหาเวลาอ่านคำพิพากษาบ้างนะค่ะคืออย่างนี้ดูสั้นๆนะกรณีของคุณยิ่งลักษณ์คุณเยาวภาคุณทักษิณสรุปก็คือว่านะปปช.ยกคำร้องข้าว G2G ล็อต 2จริงค่ะนะดูถัดไปฮะปปช.ยกคำร้องข้าว G2G ล็อต 2จริงนะแต่คุณยิ่งลักษณ์มีคำพิพากษาของศาลลงโทษจำคุก157ไม่ระงับยับยั้งความเสียหายจำนำข้าวอยู่แล้ว5ปีค่ะส่วนคุณทักษิณเนี่ยมีคดีทุจริตประพฤติมิชอบคดีอื่นๆหลายคดีจำคุกรวม10ปีค่ะนะเพราะฉะนั้นที่รองโฆษกพรรคเพื่อไทยพยายามที่จะพูดเมื่อสักครู่เนี่ยพูดถูกครึ่งเดียวนะถ้าจะพูดให้ถูกคือคุณยิ่งคุณทักษิณคุณเยาวภาไม่เคยถูกศาลตัดสินว่าเกี่ยวข้องหรือมีความผิดเกี่ยวกับการทุจริตจำนำข้าวอันนี้ถูกยังไม่เคยมีศาลตัดสินจริงๆแต่ที่ไปแก้ตัวแทนคุณยิ่งลักษณ์นั่นแหละผิดพยายามจะบอกว่าไม่มีคำพิพากษาของศาลเลยที่บอกว่ามีการทุจริตนะอันนี้คือผิดคนที่ดูท็อปนิวเนี่ยเห็นข้อมูลนี้มาก่อนหน้านี้แล้วอ่ะเอาขึ้นมาให้ดูอีกครั้งหนึ่งให้พรรคเพื่อไทยทั้งพรรคถ่ายหน้าจอนี้ไปแล้วเอาไปอ่านนะนี่คือคำพิพากษาคดีของคุณยิ่งลักษณ์157ไม่ใช่คดีเข้า G2G นะคดี157ที่จำคุก5ปีอ่ะล็อตแรกอ่ะนะค่ะไปดูในเว็บราชกิจจาแล้วก็ไปหามาอ่านค่ะอ่านตรงไหนถ้าขี้เกียจอ่านทั้งหมดอ่ะเราวงกลมแดงๆนี่ให้ก็เลยอ่ะค่ะนี่นะเนื้อหาในนี้ระบุชัดว่าพฤติการทำไมผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยคือนางสาวยิ่งลักษณ์เป็นนายกเนี่ยจึงละเว้นการปฏิบัติหน้าที่แล้วมีการระบุคำว่าทุจริตต่อหน้าที่อยู่ด้วยที่บอกว่าในคำพิพากษาไม่มีคำว่าทุจริตเลยนะค่ะไปอ่านซะนะถ่ายจากหน้าจอนี้ไปก็ได้หรือเป็นโหลดใหม่ทั้งฉบับอ่านคนดูท็อปนิวเนี่ยเขาเห็นเยอะแล้วแต่เหลือเชื่อว่านักการเมืองบางกลุ่มยังพยายามปิดหูปิดตากองเชียร์ตัวเองหลอกตัวเองอยู่บิดเบือนอยู่ว่านางสาวยิ่งลักษณ์ไม่เคยโดนคดีทุจริตประพฤติมิชอบก็เนี่ยนะ157แล้วในคำตัดสินบอกด้วยว่าพฤติการอันไหนที่ถือได้ว่าทุจริตต่อหน้าที่นี่ที่เราวงกลมแดงๆเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเอากลับไปอ่านซะจะได้เลิกพูดอะไรเฉยๆนะ